ไอ้เนสเปรสโซ่ที่ที่ใส่แล้วกดแล้วก็จะมีผสมน้ำเป็นครีมออกมาเลยอ๋อเป็นเครื่องเล็กๆขนาดนี้ดีลองกี้เครื่องเนสเปรสโซ่เนี่ยต้องใส่40มิลหรือเปล่าผมใช้1ต่อ15ก็คือน้ำร้อน300กาแฟ20กรัม อันนี้ผมตวงน้ำไว้แล้วตวงน้ำหมดกาพอดีอยู่บ้านก็กินแบบนี้เสาร์อาทิตย์แต่ถ้าที่ทำงานมันจะเป็นเครื่องอัตโต้เป็นถ้วยเล็กๆอ่ะเป็นเนสเพรสโซเป็นแคปซูลครับเป็นแคปซูลก็อร่อยนะมันมีฟอร์มด้วยนะครับมีครีมมากมีอะไรมีครีมมากเลยแพงสุด30กว่าบาทแค่ใช่เป็นนี่นะเป็นถ้วยถูกสุดก็10กว่าบาทการดีก็เขาบอกใช้เวลาดริปประมาณไม่เกิน3นาทีที่ตอนนั้นผมไปพะเยามันจะวัดอุณหภูมิน้ำเลยนะอุณหภูมิใช่มันจะเอา96 95 98ประมาณ93แต่ว่าผมมีอยู่แต่ว่าผมให้ลูกสาวไปหมดเลยให้ลูกสาวไปทำบาริสต้าเป็นศิลปะรสชาติเป็นยังไงพอดีได้กาแฟธรรมดาหมดกาแฟไม่ได้กลมกล่อมดี